สู้ๆหน่อยนะจ๊ะอุ้ยของผมไปทำไมช่วงนี้ก็อาจจะแบบหนักหน่อยเพราะแบบมันก็มีงานจากหลายทางก็กดดันแล้วเหมือนกับมันเพิ่งเริ่มทั้งสองทางเลยครับมันก็เลยจับทางไม่ถูกขอให้แบบสู้ๆพยายามอีกหน่อยเดี๋ยวสักวันนึงก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีครับอยากให้ตัวเองขยันมากยิ่งขึ้นครับก็ตอนนี้ทุกอย่างก็ค่อนข้างลงตัวแล้วครับแต่ก็อยากเพิ่มความขยันในการเรียนแบบว่าการเอาตัวรอดในอนาคตสวัสดีครับผมชื่อจำนะครับคณนาถยานสุขคนครับผมสวัสดีครับผมบูมฐานะจิรรัชกิจครับผมจบวิศวะมาผมก็เลยเหมือนกับลองทำงานที่บริษัทด้วยแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงไปด้วยครับก็ชิลๆครับใช้ชีวิตอยู่บ้านตื่นมาเรียนออนไลน์แป๊บๆก็นอนต่อครับเราก็จะเริ่มที่จะโฟกัสกับสิ่งที่เราทำอยู่ครับว่าแบบมันจะสามารถคีปให้เราแบบในอนาคตได้ไหมแล้วก็ต้องแบบโฟกัสเหมือนอย่างที่จำบอกครับก็โฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปให้สุดครับบ้านผมเขาจะปล่อยมากคือผมอยากทำอะไรก็ทำไปเลยแต่ว่าเขาแค่จะบอกเป็นแนวทางเฉยๆว่าอยากให้แบบเราทำประมาณไหนแบบไหนไม่ดีที่เขาไม่อยากให้ทำอะไรครับของบุ้มก็ค่อนข้างที่จะตามใจครับตามใจถึงขั้นว่าอยากได้อะไรก็ต้องได้นี่ครับก็ไม่เคยมีขัดใจครับพ่อแม่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยปล่อยครับก็จะห่วงมากจนป่านนี้ผมโตขนาดจะ20แล้วก็ยังไม่ให้ไปเที่ยวกับเพื่อนเลยของบ้านผมเนี่ยแม่ก็แค่อยากให้แบบเป็นคนดีไม่แบบทำผิดกฎหมายอะไรเงี้ยเขาขอแค่นี้แล้วแค่นี้เขาก็แฮปปี้แล้วครับของบุ้งก็เหมือนอยากได้อะไรก็ทำด้วยตัวเองก่อนครับแล้วค่อยขอถ้าแบบไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวบากวันแรงค่อยว่ากันอะไรประมาณนี้ครับไม่ชอบพูดอะไรเงี้ยผมถ้าเกิดว่างปุ๊บผมก็คือแบบหยิบโทรศัพท์มาหาอะไรอ่านแบบผมก็จะมีแบบลิสต์การ์ตูนของผมลิสต์นิยายผมก็นั่งอ่านไปเรื่อยเพื่อนไม่ครบจริงๆคือเพื่อนไม่ครบครับก็เลยต้องอยู่คนเดียวบุ๋มค่อนข้างที่แกแบบชอบสีสันชอบแบบชอบอยู่กับเพื่อนใช่ชอบเพื่อนมากกว่าพี่อายครับตอนแรกเป็นเด็กพี่อายมากแค่สั่งก๋วยเตี๋ยวต้องให้ม้าสั่งไม่กล้าคุยกับคนแปลกหน้าครับจนมาเริ่มทำกู้ภัยนะก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้นก็แบบรู้จักการเข้าสังคมครับพอเหมือนแบบมีความกล้าปุ๊บผมก็เป็นประธานนักเรียนถ้าอย่างนี้เป็นประธานเรียนอ่ะพอผมเป็นประธานเรียนปุ๊บผมก็แบบมีได้พูดหน้าเวทีคนเยอะๆผมก็แบบกล้าสู้สายตาคนกล้าพูดกล้าคุยอะไรประมาณนี้ครับพอเหมือนสักพักนึงผมก็ได้ประกวดสมาร์ทบอยครับก็ติด1ใน12ครับผมเสร็จปุ๊บผมก็มาประกวดของที่นันเคียครับของ GMM เมื่อปีที่แล้วก็เข้ารอบครับผมก็ประกวดมาแล้วจนมาจบปุ๊บก็มาแคสซิลี่ You Are My Sky ครับก็ติดก็เลยได้มาได้มาแบบฟุกๆครับไม่ฟุกแล้วช่วงมหาลัยครับก็จะมีคนมาติดต่อบ้างว่าแบบเอ้ยน้องอยากลองไปแคสนี้ไหมลองไปนี่ไหมคือผมอ่ะก็ไปบ้างแล้วก็พอเรียนจบปุ๊บครับทางผู้จัดซีรีส์เรื่อง You Are My Sky ครับเขาก็ติดต่อมาบอกว่ากำลังหาคนบทนี้นะลองมาไหมแบบคาแรคเตอร์เราเหมือนผมก็แบบไหนๆก็เรียนจบแล้วมีเวลาแล้วผมก็เลยโอเคนั่นลองมาแคสแล้วเขาก็แบบคาแรคเตอร์ตรงดีเขาก็เลยแบบรับผมครับเขาบอกพี่เหรอว่าดีไม่รู้ว่าเขาจะปลอบใจก็ได้เดี๋ยวแรกต้องเก่งๆนะเพราะไปจำดูยิงดูตึงๆนะแบบอยู่ประมาณนี้จะเล่นได้ไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยพี่ผมขอโทษนะผมให้เล่นไปเลยถ่ายรูปแบบแนวน่ารักน่ารักโอเคเขาบอกว่ามีเคมีอะไรอย่างนี้เข้ากันได้เข้ากันได้ได้ได้อยู่ได้อยู่วันถ่ายวันแรกครับก็คือแบบเฮ้ยวันแรกก็สายแล้วหรอครับเพราะเหมือนกับกว่าน้องจะมาคือก็แบบประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับเหมือนวันนั้นติดธุระอะไรเฉยไหมไม่เขาเพิ่งมาบอกตอนเพิ่งตื่นเลยเอ้าเหรอใช่บอกเช้าวันนั้นเลยพี่ตอนแรกเห็นเขาบอกว่าบูมติดงานก็เลยมาช้าทำไม่ได้ผมนะผมคิดว่าบูมมันเป็นคนที่เหมือนกับมันมีพลังมันมี energy คือมันสามารถเหมือนกับดึงพลังออกมาได้ตลอดผมรู้สึกอันนี้เป็นข้อดีผมทำไม่ได้ผมว่าพี่จำอ่ะเป็นคนที่แบบทำอะไรอ่ะชอบไต่ตองเพราะอย่างบุ้มอ่ะเป็นคนผงผางคือบุ้มก็จะไม่ค่อยคิดอะไรปุ๊บไปเลยเนี่ยทำเลย
แล้วพอแบบอย่างเจอพี่จำปุ๊บมันก็แบบทำให้เราแบบเราได้คิดตามบ้างแบบบางทีเราทำให้เราคิดก่อนโอเคแล้วค่อยพูดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบพี่จำมันเป็นคนที่แบบยอมน้องแบบไม่ว่าจะอะไรเป็นคนขับรถด้วยนะล่าสุดก็เป็นมาตลอดครับผมพี่จำก็นิสัยน่ารักครับเป็นกันเองคือผมอ่ะอยากลองทำพวกเกี่ยวกับแสดงแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะเริ่มด้วยซีรีส์วายอะไรเงี้ยครับของบุ้มก็ไม่เคยคิดเลยครับก็แบบชอบเป็นความเป็นพิธีกรอะไรมากกว่าประมาณนี้ครับแต่พอเริ่มมาปุ๊บจะเอาได้ซีรีส์วายโอเคอยากลองค่ะจริงๆว่าทำไมมันถึงแบบว่ายิ่งใหญ่ขนาดนี้แบบหลายๆคนชอบแล้วพอเข้ามาในจุดนี้ปุ๊บผมก็เข้าใจหลายๆอย่างแล้วผมว่ามันก็สนุกนะผมว่ามีความสุขมากได้ทำได้เจอพี่นี่คือเขินต้องเขินคือโชคร้ายนะไม่ใช่โชคดีผมรู้สึกว่ามันช่วยทำให้เหมือนกับเราเปิดกว้างมากขึ้นนะครับว่าแบบเราได้รู้จักเราเหมือนกับได้ทำความเข้าใจทำความเข้าใจเขามากขึ้นที่เรียกว่าเนี่ยขายความบันเทิงครับผมมันไม่ได้เพราะมันไม่ได้โชว์อะไรมากมายเกี่ยวกับ LGBT มันโชว์แค่ว่าแบบเป็นผู้ชายเฉยๆครับผมว่าแบบกว้างขึ้นอ่ะแบบผมก็เหมือนเป็นที่ยอมรับในคนหมู่มากก็จะแบบก็จะมีพวกผู้ใหญ่แบบว่าที่แบบไม่ค่อยเข้าใจในแบบมุมมองอะไรก็จะมีแค่บางส่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ประมาณ 80% อะไรที่เข้าใจมันดีครับในการที่เหมือนกับบ้านเราเนี่ยเปิดกว้างเรื่องมุมมองทางเพศมากขึ้นก็จะได้เหมือนกับเป็นการยอมรับแล้วก็เหมือนกับอยากให้จะได้เหมือนกับอาจจะไปเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพวกข้อกฎหมายอะไรเงี้ยเพื่อได้ซัพพอร์ตตัวเขามากขึ้นใช่ครับผมก็รู้สึกว่าเราก็อยากคบกับคนที่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่เราสามารถกับซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้เหมือนกับให้เขารู้สึกว่าเหมือนกับเราเป็นบ้านเขาก็เป็นบ้านเป็นแบบที่พักพิงทางใจของซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับไม่หมายถึงว่าเป็นแฟนที่ความคิดดีนะครับผมแน่นอนสิครับแต่นิสัยไม่ดีเท่าไหร่ตัดออกครับคอมโบมาความรักก็เหมือนก็อัดฉีดซึ่งกันแล้วก็แบบผมเหนื่อยมาก็แบบคุณมาเติมพลังให้ผมใหม่ประมาณนี้แบบยอมแบบว่าผมชอบคนที่โตกว่าแบบชอบแบบมีคนที่แบบเข้าใจเราในทุกเรื่องแบบสปอยเราอะไรอย่างเงี้ยกีฬาครับผมแต่ว่ามันก็จะดำเนินไปด้วยเหมือนกับ3คู่ก็จะมีคู่ผมกับบูมที่จะเป็นแนวเหมือนกับคอมเมดี้โรแมนติกหน่อยก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆชีวิตเราก็คือบูมก็จะเป็นพวกเหมือนกับคอยมาอ้อนคอยมาจีบผมก็จะแบบนิ่งๆไม่เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมในเรื่องครับผมก็จะรับบทเป็นอ้ายครับผมอ้ายก็จะเป็นคนเงียบๆนิ่งๆคือแบบไม่ค่อยไปสุงสิงกับใครเลยแล้วก็เขาเป็นคนที่จะไม่เคยมีความรักแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องความรักด้วยเขารู้สึกว่าตัวเขาอะไม่สมควรจะได้ความรักที่ดีใช่เขามีปัญหาจากที่บ้านอะไรเงี้ยครับผมของผมก็รับบทเป็นแสนนะครับก็ค่อนข้างตรงกับชีวิตจริงหลายๆเรื่องเลยครับก็โดนสปอยโตมากับคุณยายแล้วก็ที่บ้านเปิดร้านอาหารครับก็เป็นคนแบบชอบเอาใจใส่อยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยแบบก็ไปชอบเขาก็ไปหลงรักเขาตั้งแต่ยังไม่เข้ามหาลัยครับก็พอแบบขวนขวายที่จะเข้าไปมหาลัยนี้ก็จะแบบไปจีบเขาใช่ครับตอนแรกก็จะมีเป็นความเขินนะครับเพราะเหมือนกับเราก็ไม่เคยจูบกับผู้ชายมาก่อนแล้วก็มันก็ทำให้เรารู้ว่าการจูบผู้ชายครับมันเจ็บหนวดแค่ไหนมันก็จะแบบคอยบาดอยู่ตลอดเวลาแล้วหนวดบูมก็คือแบบแหลมมันแข็งอะไรเงี้ยก็แบบไถทูๆไปทั่วเลยครับไม่เคยเดินปุยยี่ปุยยำเลยครั้งแรกที่โดนมันก็มีความเขินนิดนึงครับแต่แบบด้วยความที่เราคิดว่าไม่ใช่ตัวเราครับมันก็คิดว่าเราคือตัวละครแล้วก็แบบไม่ได้รู้สึกอะไรมากว่าแบบมันคือชีวิตเราก็ไม่มีความเขินอะไรมากมันก็จะแบบคิดว่าแบบทำงานอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากซีรีส์เรื่อง You Are My Sky จุดหมายคือท้องฟ้านะครับออนแอร์ทุกวันเสาร์ครับผมเริ่มวันแรกวันไหนครับผมเริ่มวันแรกวันที่8มกราคมครับครับผมฉายช่องวัน31ครับผมย้อนหลังได้ที่ VTV ครับครับผม